ย Insider ลึกทุกข้อมูลคมจัดชัดเจนทุกประเด็นวิเคราะห์ในครบวงใน Insider ข่าวโดยพัชระสารพิมพานพรัตน์พรวนสุขและสุขชาติมั่นรักคงข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการนัดนะทางรัฐบาลเนี่ยมีการนัดมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันที่9ตุลาคมนะครับ9ตุลาคมที่จะมีการประชุมกตร.ซึ่งครั้งนี้ก็คงคิดว่าน่าจะมีการเสนอวาระการแต่งตั้งผบ.ตร.คนที่15นะในการประชุมกตร.วันที่9ด้วยนะครับการเสนอก็ต้องเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงคนเดียวนะตัวแทนก็ไม่ได้ก็จะเห็นว่าคุณแพทองธารต้องไปประชุมแล้วก็นำชื่อรองผบ.ตร.นะที่ตอนนี้มีอยู่สองคนเนี่ยนะจะเลือกคนใดคนหนึ่งหรือจะเสนอทั้งสองคนรวมทั้งเจรตำรวจแห่งชาติคุณพลตำรวจเอกไกรบุญนะสวดส่งเข้าไปอีกคนหนึ่งก็ได้นะทีนี้ถ้าตามที่เราเห็นกันมาจากคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็เสนอชื่อเดียวนะชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเข้าไปชื่อเดียวแล้วก็ได้รับการรับรองจากมติของกตร.มาจนได้เป็นผบ.ตร.1 ปีนะแล้วก็จะเกษียณแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามามองสถานการณ์ของคุณแพทองธารนะผมคิดว่าคุณแพทองธารเนี่ยน่าจะเซฟตัวเองนะด้วยการเสนอหลายชื่อนะเสนอทั้ง3ชื่อก็คือพลตำรวจเอกต่อกิตติรัตน์พันเพชรพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะ2คนนี้เป็นรองอยู่แล้วก็คุณไกรบุญสุดทรงซึ่งเป็นเจ้าเลยตำรวจแห่งชาติเข้าไปพร้อมกันเลยแล้วก็ให้ทางกตร.นะถกเถียงนะพิจารณาว่าจะเอาใครนะครับทำไมถึงคิดอย่างนี้ฮะเพราะว่าถ้าคุณในการเสนอชื่อเดียวมันก็เสี่ยงที่ถูกโจมตีตรงนั้นตรงนี้นะครับและในขณะเดียวกันกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยหยิบชื่อคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยนะให้กับกตร.พิจารณาเนี่ยก็ไม่ได้บังคับว่าจะเสนอคนเดียวนะเขาก็เปิดช่องให้คือเสนอเป็นนายกเลือกเข้ามาก็แล้วกันนายกเลือกมา3ชื่อก็ได้2ชื่อก็ได้ชื่อเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าเพเซฟถ้าแบบไม่อยากมีปัญหาต่อไปก็เอาให้หมดเลยนะก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกตร.ต่อไปนายกก็อาจจะงดออกเสียงอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมพอเขาใช้คะแนนเสียงข้างมากนะครับก็คิดว่าน่าจะมาในทรงนี้ก็เป็นได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าวันที่9นะฮะการประชุมกตร.ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีกฎกตร.ในการว่าด้วยการแต่งตั้งนะครับแล้วก็การแต่งตั้งก็ต้องมาแน่เนื่องจากว่าผบ.เหล่าทัพเขาก็แต่งตั้งกันไปหมดแล้วเหลือแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคนเดียวนะฮะที่เดียวที่ยังไม่มีหัวนะฮะแล้วก็จะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้แต่ว่าการที่ไม่มีผบ.ตร.ตัวจริงก็มีคนรักษาการแทนโดยอัตโนมัติได้นะไม่ต้องมีการแต่งตั้งไม่ต้องมีการประกาศนะว่าจะเลือกใครนะถ้าตามธรรมเนียมนะฮะก็จะเป็นคนที่อาวุโสสูงสุดคืออาวุโสลำดับหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับมอบให้รักษาการแทนนะตามประเพณีตามธรรมเนียมไปนะก็คือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะซึ่งเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นตัวเต็งนะครับที่จะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.คนที่15นะครับก็แต่ผมอ่านในพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติเนี่ยเหมือนกับว่า
นายกต้องเสนอชื่อเดียวนะก็คือแบบว่าจะเสนอประมาณ3ชื่อเนี่ยเขาไม่ได้ระบุจำนวนนะครับเขาไม่ระบุแต่ว่ามันมีคำว่าให้ความเห็นชอบนะคือหมายความว่าเนี่ยผมอ่านนะฮะผมลองอ่านดูว่ามาตรา78พรบ.ตำรวจแห่งชาตินะครับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันโดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปรามเสนอกตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเนี่ยก็หมายความว่าให้นายกเนี่ยเสนอมาก็ถูกนะฮะไม่ได้เลิกแล้วผมว่าเป็นเพียงคนเดียวอาจเสนอหลายคนได้นะครับมันกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนก็เลือกที่จะบอกว่าเนี่ยเห็นชอบตัดสินใจไม่ได้โอ้มันยากเหลือเกินที่จะตัดสินใจชื่อเดียวขึ้นมาขอให้กตร.โยนให้กตร.เลยว่าเอากตร.ไปว่ากันแต่หมายความว่ามีการล็อบบี้และรู้อยู่แล้วว่านายกอยากเลือกใครว่างั้นเถอะคือที่ผมพูดไปเนี่ยคือเสนอสามชื่อก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบคนไหนนะก็มีการพูดคุยกันไปแล้วนะแต่เป็นการนายกเพื่อให้อยู่ในเขตเอปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดเท่านั้นเองใช่ไหมแต่เขาคุยกันมาก่อนแล้วคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็พึบพับไปใช่ไหมฮะครับแต่ในวงการเนี่ยนะฮะต้องถามคุณนพรัตน์กูรูนะเพราะว่าเป็นบก.กระบวนการยุติธรรมด้วยเนี่ยนะฮะว่าถ้าเอา3ชื่อนี้เนี่ยมากลางเนี่ยก็คือชื่อกิตรัตน์พันเพชรกิตตรัตน์พันเพชรธนาชูวงศ์และไก่บุญสวดทรงแล้วเนี่ยก็ในวงการเขาบอกว่า2ชื่อหลังเนี่ย2ชื่อหลังเนี่ยมันมีเรื่องอำนาจเก่าเรื่องลุงป้องลุงป้อมเรื่องคดีจำนำข้าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใน2ชื่อหลังเนี่ยมันเกี่ยวมันทรงมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ย2ชื่อหลังเนี่ยไม่น่าจะมีวี่แววว่าจะต้องถูกเสนอเป็นผบ.ตร.ไหมอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างที่สมเหตุสมผลไหมฮะคุณนพรัตน์ฮะมันก็ไม่มีหลักฐานนะฮะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ถ้าเรามองจากคอนเนคชันนะมองจากคอนเนคชันเส้นทางการเติบโตของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์เนี่ยเขาก็อยู่ในสายของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะเป็นคนใกล้ชิดนะแต่ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกธนาเนี่ยก็เป็นคนมีฝีมือนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีประวัติค่อนข้างที่จะขาวสะอาดนะฮะเป็นที่รักใคร่เชื่อถือของตำรวจนะครับส่วนพลตำรวจเอกไกบุญก็ค่อนข้างจะเป็นตำรวจทางด้านงานบริการอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมเข้าใจว่าเคยเป็นบอร์ดขององค์กรการค้าอะไรอย่างนี้นะในช่วงที่ยังท่านยังเป็นผู้ช่วยตำรวจอะไรนะแล้วก็ขณะนั้นก็มีใครอ่ะน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะไปเป็นผู้บริหารบอร์ดนั้นน่ะนะก็ส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่นะไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นรุ่นพี่ของทั้ง3คนคือพลตรวจเอกไกบุญเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น39ส่วนทางกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยก็รุ่น41นะฮะแล้วก็ทางคุณธนาเนี่ยก็เป็นนักเรียนในร้อยรุ่นหลังมาอีกปีนะคือ42นะครับก็อย่างเงี้ยไล่กันอย่างเงี้ยนะฮะก็มาเจอกันในการช่วงชิงผบ.ตร.ในปีนี้นะครับซึ่ง
ถ้าพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่โดดเด่นเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมติดตามดูเนี่ยว่าจะมีข้อมูลนะในทางที่บิ๊กต่ายหรือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์เนี่ยไปทำอะไรไว้ที่ไหนนะแล้วกบไว้หรือเปล่านะก็ตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาคือที่เขามาเป็นรักษาการนะผบ.ตร.ช่วงที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยได้ย้ายพลตำรวจต่อศักดิ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วบิ๊กต่ายก็เป็นคนที่ออกคำสั่งปลดนะบิ๊กโจ๊กคือถ้าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะเท่ากับว่าบิ๊กต่ายกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคู่กรณีกันละถูกไหมฮะมองในมุมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะต้องมีอารมณ์กับบิ๊กต่ายไม่น้อยแน่นอนนะครับแต่หลังจากนั้นมาก็ยังไม่เห็นมีข้อมูลอะไรที่จะโจมตีบิ๊กต่ายได้นะก็คงจะเป็นเพราะว่าหาไม่เจอไม่มีไม่ได้ทำนะประมาณนี้ไม่ได้ทำในเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องที่จะไปเกี่ยวโยงกับคนนั้นคนนี้ได้ผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาตรงนั้นตรงนี้นะคงไม่มีนะถ้ามีเนี่ยโดนมาแล้วโดนบอกนะใช่ว่าเขาเป็นตัวเต็งเขาเป็นตัวเต็งถูกไหมครับคือฝ่ายที่ฝ่ายแค้นเนี่ยไม่ละเว้นแน่ไม่ปล่อยแน่ไม่ปล่อยแน่ไม่ปล่อยให้ลอยชายแบบนี้แน่นะครับก็เป็นที่เชื่อได้ในระดับหนึ่งส่วนงานเนี่ยผมว่าบิ๊กต่ายน่าจะโดดเด่นกว่านะบิ๊กต่ายเคยรับผิดชอบงานหลายทางนะตั้งแต่เป็นตำรวจหนุ่มๆมาจนถึงปัจจุบันนะงานบริหารก็เป็นรองฝ่ายบริหารก็มาแล้วในยุคของดำรงศักดิ์กิตติวัฒน์นะแล้วก็เป็นคนยกเลิกการจัดการประมูลเรื่องวิทยุโทรศัพท์อะไรการสื่อสารที่ได้เงินมา 7,000 ล้านได้เงินจากกสทช.นะสำนักงานตำรวจได้มาก็มีปัญหาเยอะเขาก็เลยยกเลิกการประมูลนะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรนะที่จำได้ในช่วงปีที่แล้วนะก็ทำให้ไม่มีเรื่องมีราวนะที่จะนำมาเป็นที่โจมตีบิ๊กต่ายได้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมว่าโอกาสที่บิ๊กต่ายจะเป็นผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยมีอยู่ค่อนข้างสูงนะฮะส่วนคุณชะลอเนี่ยก็ติดเรื่องของอันเนี้ยของไอ้การที่ไปมีสายสัมพันธ์นะแนบแน่นนะแนบแน่นกับไปทางตระกูลวงสุวรรณตำรวจเอกไกบุญนะครับก็ไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีอะไรโดดเด่นแล้วเป็นอยู่ปีเดียวเนี่ยผมว่าทางการเมืองเขาคงไม่อยากได้เขาคงอยากได้สัก2ปีสำหรับคนที่จะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่นะเพราะว่าจะได้ทำงานร่วมกันได้โดยไม่ติดขัดต่อไปถ้าติดขัดก็ย้ายไปอยู่สำนักนายกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าราบรื่นไปกันได้นะก็อยู่2ปีก็ทางการเมืองก็อุ่นใจนะครับครับตกลงวันที่9นี่รู้เรื่องนะฮะคาดว่ามันมีนัดหมายมาแล้วมีนัดหมายก็เร็วก็คืออย่างเร็ววันที่9ครับไม่ใช่เหมือนคุณภูมิธรรมว่าเพราะว่านัดมาแบบนี้แล้วก็ตรงกับวันพุธตามที่คุณนพรัตน์บอกว่าก.ต.ร.เขานัดกันทุกวันพุธเนี่ยนะฮะก็พอดีแหละมันก็พ้นแล้วพ้นเกณฑ์ที่จะก.ต.ร.กฎก.ต.ร.ก็มีผลแล้วใช่ไหมฮะฉะนั้น9ตุลาคมได้รู้เรื่องน่าจะได้ผบ.ต.ร.คนใหม่นะครับ